โซเชียลเสียงแตกแฟนนางงามขอถ่ายรูปพ่อแอนนาเสือ MUT 2022ขณะทำงานกระแสไวรัลในโลกออนไลน์กำลังถกเถียงถึงประเด็นแฟนนางงามคนหนึ่งได้พบกับคุณพ่อสมชายหรือคุณพ่อของแอนนาเสืองามเอี่ยมหรือที่ใครๆก็เรียกเธอว่าแอนนาเสือเจ้าของมงกุฎ Miss Universe Thailand 2022โดยบังเอิญในขณะปฏิบัติหน้าที่กลางท้องถนนจึงเดินเข้าไปขอถ่ายรูประบุแอนนาเสือสมมงจริงๆเรารู้ตั้งแต่แรกว่ายังไงก็ต้องจับมือดีใจกับพ่อด้วยนะครับปลอตอนนั้นเมาจนแค่แรงจะเดินยังเซพร้อมระบุในวิดีโอว่าเดินไปขอถ่ายรูปซึ่งตอนแรกคุณพ่อปฏิเสธไม่ให้ถ่ายเนื่องจากกำลังทำงานอยู่และมีกลิ่นไม่พึงประสงค์รอบกายแต่เจ้าของคลิปก็สามารถเดินไปถ่ายรูปได้อีกทั้งยังระบุอีกว่าคุณพ่อสูงหุ่นดีหน้าตาดีมากเข้าใจเลยว่าน้องแอนนาได้มาจากใครและยังเสริมว่าคุณพ่อทำงานหนักมากและดึกมากทำให้เจ้าของคลิปรู้สึกว่าคนเก็บขยะเป็นอาชีพที่มีพระคุณต่อประเทศชาติมากเรารู้สึกว่าควรได้รับสวัสดิการมากกว่าปัจจุบันงานนี้กลายเป็นกระแสไวรัลที่มียอดชมหลักล้านและมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งแสดงความคิดเห็นในเรื่องของการเห็นด้วยเกี่ยวกับอาชีพเก็บขยะควรได้สวัสดิการที่ดีเพราะเป็นอาชีพที่เสียสละลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆพ่อก็หล่อแม่ก็สวยมากค่ะขนาดลูกมีตำแหน่งมีเงินคุณพ่อยังไม่ยอมเลิกเก็บขยะสุดยอดมากค่ะควรได้รับสวัสดิการดีเลยละอาชีพนี้เห็นด้วยครับคนทำอาชีพนี้ใช้ใจและความอดทนสูงมากในการทำงานควรมีสวัสดิการดีๆและเงินเดือนสูงด้วยซ้ำในขณะเดียวกันชาวเน็ตบางคนถามถึงความเหมาะสมว่าควรไปรบกวนคุณพ่อขณะทำงานหรือไม่ไม่ควรไปรบกวนคุณพ่อนะไม่น่าไปกวนเขาในเวลางานนะคะให้พื้นที่ส่วนตัวกับครอบครัวเขาบ้างเถอะครับอันที่จริงให้ความเป็นส่วนตัวกับเขาเหมือนเดิมดีที่สุดขอบคุณที่มาจากบุญแบล็ก มีจุกแอปทักษอรตอบคำถามเบิร์ดธงชัยกลางรายการอยากมีแฟนใหม่นับเป็นนางเอกดังที่ทั้งสวยทั้งเรียบร้อยเหมือนผ้าที่พับไว้สำหรับแอปทักษอรพักสุขเจริญสาวโสดซิงเกิลมัมที่มักจะถูกสังคมถามเมื่อไหร่จะมีแฟนใหม่ระหว่างที่ถูกเชียร์ให้จิ้นกับหนุ่มนักแสดงรุ่นน้องถูกอกถูกใจแฟนๆหลายคนแต่ก็ยังไร้วี่แววที่จะมีรักครั้งใหม่ล่าสุดเบิร์ดธงชัยนักร้องชื่อดังได้มาร่วมออกรายการ3แซ่บเติมให้สีสันเพิ่มความสนุกซึ่งในเทปก็มีช็อตเด็ดออกมาให้เห็นเมื่อเบิร์ดยิงคำถามอยากมีไม่อยากมีใหม่ๆไหมทางด้านแอปยิงตอบทันควันอยากมีใหม่ๆไม่ใหม่ค่าเก่าไม่เอาค่ะทำเอากันชัยและชมพู่อารยาหัวเราะชอบใจกับคำถามที่ไม่คิดว่าจะได้ยินท่ามกลางเสียงหัวเราะจากผู้ชมเบิร์ดกับแอปก็ได้จับมือกันโดยเบิร์ดธงชัยได้พูดต่อว่าทุกคนมองน้องแอปเป็นผ้าพับไว้บางครั้งผ้าพับไว้มันอาจจะมีแค่รอยยับเท่านั้นเองเพราะมันพับไว้นานแต่ถ้าเป็นผ้าที่พริ้วไหวเนี่ยมันจะดีกว่าถ้าเกิดว่าเราปรับตัวเราให้มันพริ้วได้ดีกว่าพับไว้เฉยๆคงต้องรอลุ้นต่อไปว่าจะมีหนุ่มคนไหนถูกใจแอปทักษอรสาวสตรองคนนี้แฟนๆทางบ้านไม่หยุดเชียร์หวังให้เธอมีรักใหม่ขอบคุณไอจีโพลีพลัสขีดล่างยาขีดล่างไห่นั่นไม่ใช่ผมเบิร์ดแฟนแตงโมเดือดขอทานยังมีเกียรติกว่ามึงอีกหลังอ้วนโพสแชทชื่อก็ไม่ใช่กูละเตือนระวังเบิร์ดแฟนแตงโมเดือดขอทานเขายังมีเกียรติกว่ามึงอีกลั่นไม่ใช่ผม
ลังมีคนแอบอ้างแล้วไปของเงินแม่อ้วนรีเทิร์นเบิร์ดเทคนิคแฟนแตงโมภัทรธิดาหรือแตงโมนิดาโพสต์ข้อความเตือนภัยหลังจากอ้วนรีเทิร์นเจอคนแอบอ้างเป็นเบิร์ดแชทมาขอยืมเงินพร้อมแคปชั่นแจ้งว่ามีคนมาแอบอ้างว่าเป็นแอดสโตเนอร์บีเคเคเบิร์ดแฟนแตงโมแอดเมลอนพีดอทออฟฟิเชียลเพื่ออะไรลองอ่านดูนะคะติดต่อเบิร์ดตัวจริงแล้วว่าไม่ใช่เบิร์ดคนสนิทแตงโมระวังตัวนะจะโดยเบิร์ดโพสผ่านไอจีสตอรี่แชทคนที่แอบอ้างเป็นเบิร์ดโดยเบิร์ดเดือดเขียนข้อความด้วยว่าไม่ใช่ผมนะครับผมไม่เคยยืมเงินใครไม่เคยของเงินคนอื่นชื่อก็ไม่ใช่กูละขอทานเขายังมีเกียรติกว่ามึงอีกแอบอ้างเป็นคนอื่นแล้วไปหลอกของเงินคนเขามีคนแอบอ้างเป็นเราแล้วไปของเงินแม่อ้วนระวังกันด้วยนะครับไม่เคยรู้มาก่อนรักแรกเอมี่มีลูกเมียนักร้องดังซีขอโทษเชียร์โป้แม่จับได้คุณมาแย่งผมไปช็อกมากผมเดินเจ็บไปเลยไม่มีใครรู้มาก่อนไม่พูดที่ไหนให้เกียรติหนุ่มในวงการรักแรกเอมี่แต่งงานมีลูกเมียนักร้องดังซีขอโทษเชียร์โป้แม่จับได้ความลับที่ถูกเปิดเผยครั้งแรกซีสิวัตรพร้อมด้วยเอมี่กลิ่นประทุมสองสามีภรรยาเผยคลิปนาวยูซีเอมี่คิวและเอจากแฟนคลับเผยเรื่องลับๆของซีเอมี่โดยมีคำถามจากแฟนคลับถามเข้ามามากประเด็นซีตอนจีบเชียร์ที่คำพรในเบญจาคีตาความรักโดยซีเผยว่าเอาจริงๆไม่ได้จีบอะไรมากเลยรู้ปะแล้วเรื่องนี้ยังไม่ได้เคลียร์กับเชียร์เลยด้านเอมี่กล่าวว่าเชียร์บอกเรื่องนี้เชียร์ร้องไห้เสียใจในกองซีนี้ไม่รู้เลยไม่อยากจะพูดตรงนี้นะจริงๆอยากไปขอโทษเชียร์จริงๆ จะคุยกับเชียร์ได้ต่อเมื่อเลิกกองเอมี่ภรรยาเลยบอกว่าโทรไปหาเชียร์เลยไหมพร้อมต่อสายไปหาเชียร์ทันทีจริงๆบอกเชียร์ว่าซียังไม่ได้เคลียร์กับเชียร์เลยพร้อมให้เคลียร์กับน้องเชียร์ถึงกับหัวเราะทั้งนี้ซีกล่าวกับเชียร์ว่าจำได้ไหมที่เชียร์บอกร้องไห้กลางกองพี่ยังไม่รู้เลยพี่ยังงงจนมีคนส่งคลิปคลับฟรายเดย์ให้ดูอึ้งมากเคยพูดกับเชียร์ว่าถ้าเชียร์จะมีแฟนขอให้คนนั้นรักเชียร์อย่างน้อยให้ได้ครึ่งหนึ่งที่พี่รักเชียร์แต่ใครจะรู้ว่ากูนี่แหละทำให้น้องร้องไห้ในกองเอมี่หัวพี่มันซีเล่าอีกว่าพอพี่โทรไปปุ๊บหมาม้าก็จะถามเชียร์ว่าพี่ซีโทรมาจะคุยไหมเชียร์ก็จะบอกว่าไม่คุยเชียร์หัวเราะตัวจริงๆจำไม่ได้มันเป็นนี้จริงๆหลายครั้งเลยรู้สึกว่าเชียร์คงไม่ได้รู้สึกอะไรกับพี่แค่นั้นในพาร์ทพี่แต่อีกเรื่องหนึ่งที่มันโป๊ะคืออะไรรู้ไหมพี่ไม่แน่ใจว่าเชียร์รู้เรื่องนี้หรือเปล่านี่ไม่เคยพูดที่ไหนเลยนะคือเราไปเที่ยวเสร็จปุ๊บเราไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเราก็ไปจีบเขาหมาม้าเชียร์โทรมาบอกว่าซีมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนี้แกไปจีบเขาจริงไหมเชียร์มีเป็นเพื่อนพี่สาวเชียร์เปล่านั่นแหละทำเอาฮาลั่นกับความโป๊กของหนุ่มซีเจ้าตัวบอกว่าจริงคิดดูเราโดนจับได้ขนาดนี้เรายังมีหน้าไปจีบลูกสาวเขาต่อได้ยังไงจริงไหมเชียร์เราเนี่ยเอมี่ตอบย้ำอีกเห็นไหมผัวพี่มันซีกล่าวอีกว่าถ้าพี่รู้สักนิดว่าเชียร์ชอบคงไม่ถึงขั้นนั้นรู้สึกดีด้วยเราคงไม่ทำอย่างนั้นพี่รู้สึกพี่ขอโทษที่ยังไม่โทรหาเชียร์เพราะพี่อยากเจอเชียร์ต่อหน้าอยากขอโทษเชียร์ต่อหน้าจริงๆเชียร์ไม่เห็นต้องขอโทษเลยพี่เป็นคนหนึ่งที่รักเชียร์มากคือเราเติบโตมาด้วยกันวันนี้เชียร์ประสบความสำเร็จเราไม่ได้คิดว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ทำให้น้องเสียใจในกองขณะที่เชียร์เผยบ้างว่าคุณเชียร์ไม่อยากให้พี่ซีรู้สึกผิดโมเมนต์ที่เชียร์ร้องไห้กลางกองอันนั้นเหมือนพี่ซีไม่ได้สนิทกับน้องเหมือนเดิมเรารู้สึกในมุมที่น้องนะไม่ได้รู้สึกในมุมที่เธอไม่สนใจฉัน
เธอไม่คุยกับฉันแล้วเธอไปคุยกับคนอื่นไม่ใช่นะทำไมเราไม่สนุกเหมือนตอนอยู่กองเบญจาว่าอย่างไรอย่างนี้ซีกล่าวว่าพี่ไม่รู้จะทำตัวยังไงพี่ไม่ได้ตั้งใจจะห่างเหินนะแต่พี่เหมือนลดสถานะตัวเองเหมือนเราคิดว่าผู้หญิงเขาไม่ชอบเราขณะที่เอมี่บอกเชียร์ว่าพี่ไม่เคยทำให้เชียร์ร้องไห้นะด้านเชียร์ตอบติดตลกว่าพี่รู้ได้ไงเอมี่เชียร์หัวเราะฮาโดยซีกล่าวว่างั้นเชียร์ให้อภัยพี่นะด้านเชียร์ตอบทำเอาฮาอีกว่าไม่เชียร์ไม่ให้อภัยพี่ก่อนทิ้งท้ายว่าแค่นี้นะก่อนขำกันทั้ง3คนแฟนคลับถามกันต่อโดยเอมี่คนจริงยังยอมรับตรงๆว่าใช่ฉันมีแฟนอยู่แล้วแล้วทิ้งแฟนเพื่อมาคบเธอ4เพราะอะไรเพราะฉันชอบเธอซีจุ๊บเมียฟอดใหญ่คนนี้มันปากดีชอบอยากลองแฟนคลับถามมาว่าจริงไหมที่พี่เอมี่เคยคบเซนเซอร์รัวๆซีช่วยถามจริงไหมแฟนคนแรกของคุณเป็นคนในวงการบันเทิงโดยเอมี่หัวเราะบอกว่าไม่รู้เขารู้หรือเปล่าจริงหรือไม่แฟนคนแรกของคุณคือคนในวงการและปัจจุบันนี้เขาแต่งงานมีลูกแล้วด้วยเอมี่กล่าวว่าเพื่อนกันตั้งแต่ป.0.4 จบประถมต่อมัธยมอีกเป็นเพื่อนกันมาโดยซีทำท่าประกอบบอกใบ้ด้วยให้ไปทายเอาเองทำท่าเต้นแน่นอกบอกใบ้อันนี้ใบ้ยากมากแมนอะแมนจริงปะเอมี่กล่าวว่าเป็นเพื่อนกันมาตลอด4โทรหาดีเอมี่ถึงกับร้องลั่นก่อนซีโทรหาดีเจแมนพัฒนพลพร้อมทั้งถามว่าจริงหรือไม่ที่คุณสองคนเคยกินกังกุ๊กกิ๊กกุ๊กขุยกันมาก่อนดีเจแมนบอกเลยว่าผมจะเล่าให้ฟังคุณซีคุณเป็นคนขโมยหัวใจผมไปผมจีบเขาตั้งแต่ป.0.1 เอมี่ปูมาตอนป.0.4 ป.0.4 เขาบินมาแล้วพูดไทยไม่ได้เป็นสาวลูกครึ่งน่ารักมากผมประทับใจปั๊ปปี้เลิฟก็ดูแลกันมาจนเขาเข้าบดินเดชาผมก็เกเรเขาก็เป็นห่วงใยเรื่องการบ้านให้ผมเลิกทำตัวเกเรได้แล้วเป็นความรักที่น่ารักบริสุทธิ์ทำเอาเอมี่ออกอาการเขินบอกซีว่าเห็นไหมขณะที่ซีบอกว่าเมียกูเป็นบ้าอะไรหน้าแดงเชียวเอมี่ก็ไม่เคยพูดอะโดยดีเจแมนกล่าวว่าไม่มีใครเคยรู้เลยผมไม่เคยพูดผมให้เกียรติในความเป็นเพื่อนเขาเสมอรายการพี่อ้อยพี่ช็อตผมยังไม่พูดเลยดีเจแมนกล่าวอีกว่าทุกอย่างมันจะดีอยู่แล้วคุณมาแย่งผมไปคุณซีผมรู้สึกดีกับเขามากจนผมรู้สึกว่าเขาเจออะไรที่ดีแล้วผมก็ไม่อยากไปทำร้ายเขาผมยังคุยกับเขาอยู่เลยช่วงนั้นแล้วคุณเดินมากับเขาที่นั่งเล่นทองหล่อแล้วเดินผ่านผมไปผมช็อกมากผมเดินเจ็บออกไปเลยซีมึงหล่อมากนะเว้ยมึงรู้ตัวปะประมาณนี้ครับเพื่อนไม่มีอะไรดีใจที่สุดท้ายเขาได้เจอคนอย่างคุณด้านซีกล่าวว่าขอบคุณมากนะเพื่อนกันละครั้งหนึ่งก็น่ารักรักแมนก็เป็นเพื่อนที่น่ารักมากเรียกว่าเป็นความหลังที่ซึ้งกันไปอีกThank you.